ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอดีตพระเอกคนหนึ่งแต่ก่อนเคยประสบความสำเร็จมากและก็โด่งดังมากๆเพราะว่าด้วยความหล่อและก็ความสามารถที่ล้นเหลือสำหรับแพ็คผสมอดีตพระเอกขวัญใจสาวๆในยุค90ที่แจ้งเกิดจากการเป็นนายแบบก่อนที่จะมามีผลงานการแสดงเข้ามาเรื่อยๆและก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงไปและก็ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นซีซั่นที่3แถมยังดูหล่อราวไม่เคยมีเปลี่ยนเลยจริงๆสำหรับอุปสรรคของหนุ่มแพ็คนั้นก็มีอุปสรรคในด้านการพูดก็คือการพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดด้วยเหตุผลนี้อาจจะทำให้ไม่ค่อยได้มีงานเข้ามาสักเท่าไหร่ล่าสุดหนุ่มแพ็คก็ได้ผ่านตัวเองมาเป็นนักธุรกิจในที่ดูแลฝ่ายการตลาดของเซนทันเวอร์ซึ่งก็ยังมีงานเข้ามาบ้างปรับปรายแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าตอนนี้หนุ่มแพ็คก็ได้หันมาให้ความสนใจทางด้านธุรกิจมากกว่าแต่ความหล่อเหลาก็ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือว่าตอนนี้ไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า